จุรินทร์ปลุกคนสงขลาเชียร์ประชาธิปัตย์เบอร์26กระหึ่งยกจังหวัดนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเวทีปราศัยที่บริเวณปราศัยสงขลาคลองรัชกาลที่5ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่เพื่อหาเสียงให้กับผู้สมัครส.ส.ของพรรคทั้ง9คนคือเขต1นายสันเทศบุญญามณีเบอร์4เขต2นายนิพัฒน์อุดมอักษรเบอร์4เขต3นายสมยศพลายด้วงเบอร์4เขต4นายชัยวุฒิผ่องแผ้วเบอร์6เขต5นายเดชอิฐขาวทองเบอร์3เขต6นางสาวสุภาพรกำเนิดผลเบอร์2เขต7นายสิริโชคโสภาเบอร์2เขต8พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่เบอร์7เขต9นายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองเบอร์1โดยการปราศัยสำหรับบรรยากาศการปราศัยวันนี้เป็นไปอย่างเนืองแน่นมีพี่น้องชาวสงขลาเข้าร่วมฟังการปราศัยเต็มจนล้นพื้นที่นอกจากมีการชูป้ายและป้ายไฟสนับสนุนผู้สมัครทั้ง9เขตแล้วยังมีป้ายเชียร์ให้นายจุรินทร์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกด้วยพร้อมกับแสดงความดีใจเมื่อนายจุรินทร์เดินทางมาถึงเวทีปราศัยโดยมีการมอบดอกไม้พวงมาลัยและขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตลอดเวลาแม่ทุกข์หนักตามหาลูกสาวหายหลังเพื่อนชายที่ไปด้วยถูกฆ่าหมกป่าแม่ทุกข์หนักโพสต์ตามหาลูกสาวหายตัวไร้ร่องรอย2วันหลังเพื่อนชายที่ไปด้วยพบเป็นศพถูกฆ่าหมกป่าละเมาะจังหวัดลำปางตำรวจเร่งติดตามวันที่8พฤษภาคม2566หลังจากพบศพหนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษอายุ17ปีชาวตำบลสมัยอำเภอศพปราบถูกฆ่าแล้วนำศพมาทิ้งไว้ในป่าละเมาะตำบลสันดอนแก้วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาสภาพถูกทุบตีด้วยของแข็งบริเวณใบหน้าและศีรษะอ่านข่าวหนุ่ม17กอดลาแม่บอกเพื่อนชวนไปทำงานเช้ามาพบร่างถูกฆ่าดับสลดพันตำรวจเอกปริญญาชัยเวว่าผู้กำกับการกกส.สพ.จว.ลำปางสั่งการให้พันตำรวจตรีพัฒนพงษ์ปันทรสสว.กกส.สพ.จว.ลำปางนำกำลังติดตามหาตัวเพื่อนสาวของผู้ตายที่อยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้ายคาดว่าน่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการสรุปคลี่คลายคดีจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือหลักฐานอื่นๆแต่บริเวณใบหน้าซ้ายพบเศษถุงปุ๋ยสีฟ้าติดอยู่เชื่อว่าน่าจะถูกฆ่าจากที่อื่นแล้วนำศพมาทิ้งไว้ในป่าละเมาะดังกล่าวส่วนเศษถุงปุ๋ยต้องรอผลพิสูจน์เบื้องต้นคาดปมขัดแย้งมาจากแค้นส่วนตัวนอกจากนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นญาติเด็กสาวที่เป็นเพื่อนกับผู้ตายได้โพสต์ข้อความตามหาเด็กสาวหลังหายตัวลึกลับระบุว่าน้องหายไปตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่6พฤษภาตอนนี้ยังไม่เจอเลยค่ะช่วยหาน้องด้วยตอนนี้ที่บ้านร้อนใจมากเนื่องจากน้องไปกับน้องชายตอนนี้น้องชายเสียแล้วและน้องผู้หญิงหายตัวพิกัดที่หายรอยต่อระหว่างอำเภอแม่ทะกับอำเภอศพปราบพื้นที่จังหวัดลำปางขณะที่ครอบครัวยังได้โพสต์รูปพร้อมข้อความว่าจะรู้ไหมว่าพ่อแม่เป็นห่วงอยู่ยังไงอยู่แบบไหนจะกินจะนอนไหนรีบติดต่อมานะแม่รออย่างมีความหวังเห็นแล้วรีบติดต่อมาจะอยู่ข้างๆเสมอถึงเมต้องเจอกับอะไรใครพบใครเจอขอความกรุณาติดต่อมานะคะเบอร์0951191750ตารูนช่วยแชร์ช่วยตามหาลูกสาวให้หน่อยค่ะน้องขาดการติดต่อ2วันแล้วต่ายแจงแชร์โพสต์หวานพิธาอธิบายอีโมจิหลังฮือฮาไม่ใช่เบ็ดปากส้มให้ต่อคิวใหม่สละแล้วรบกวนต่อคิวใหม่ส้มเชิญแม่ไปต่อแถวหลังฮือฮายกยืนหนึ่งต่ายแจงแชร์โพสต์หวานในอดีตของทีมพิธา
อธิบายอีโมจิไม่ใช่เบะปากนะคะสาวจากกรณีอดีตภรรยาอย่างต่ายชุติมาแชร์โพสต์หวานในอดีตของทิมพิธาเป็นภาพของสาวต่ายในชุดแต่งงานพร้อมแคปชั่นพบรักเข้ากับนางฟ้าพร้อมใส่อีโมจิและคำว่าอุ้ยทำเอาฮือฮามีการแชร์โพสต์ดังกล่าวกันสนั่นโซเชียลพร้อมทั้งยกให้แม่ยืนหนึ่งนั้นบ้างก็วิจารณ์ต่างๆนานาล่าสุดสาวต่ายก็ได้รีโพสต์กระแสฮือฮาของโซเชียลทั้งมุมเชียร์มุมแซวและบางมุมไม่พอใจอาทิแม่รบกวนต่อคิวใหม่ด้วยค่ะตอนนี้หางแถวอยู่ดาวอังคารนะคะไม่ได้แล้วโอ้จ้าหนูสละแล้วก็ปลายแถวเลยอีโมจิเบะปากมันยังไงไงอยู่นะณช่วงเวลานี้แม่ต้องการจะสื่อถึงอะไรคะเป็นต้นรวมทั้งดราม่าถึงอีโมจิของเจ้าตัวโดยถูกมองว่าเป็นอีโมจิเบะปากซะอย่างนั้นทำเอาสาวต่ายต้องชี้แจงถึงอีโมจิในโพสต์ดังกล่าวด้วยว่าชี้แจงอีโมจินาจาสงสัยโพสต์ตัวเล็กไปทั้งยังอธิบายอุ้ยเท่ากับอะไรไม่เท่ากับอีโมจิบะปากนะคะสาวชวนยอมรับโพทำปชปเสียขวัญย้ำถ้ามีสามัญสำนึกเสียงข้างมากต้องตั้งรัฐบาลชวนยอมรับผลโพทำปชปเสียขวัญกระตุ้นผู้สมัครอย่าท้อทำให้ดีที่สุดย้ำถ้ามีสามัญสำนึกเสียงข้างมากต้องตั้งรัฐบาลโยนกกบหเคาะจะจับขั้วใครเมื่อวันที่8พฤษภาคม2566นายชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชปและผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อให้สัมภาษณ์รายการมุมการเมืองทางไทย TBS ถึงปรากฏการณ์ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่7พฤษภาคมกันมากว่าเป็นเรื่องดีส่วนที่มีประชาชนกังวลเรื่องความพร้อมจัดการเลือกตั้งของกรรมการการเลือกตั้งกกต.และห่วงเรื่องการทุจริตนั้นเห็นว่ากกต.คงพยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่อาจมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่ในเรื่องความพร้อมและเรื่องการจับทุจริตนายชวนกล่าวต่อว่าโดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินเป็นเรื่องยากซึ่งนักการเมืองบ่นกันอยู่ว่ากกต.อาจไม่รู้แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตยุติธรรมแม้ว่าจะมีกระแสเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยสำหรับการเลือกตั้งกกต.ก็น่าจะรู้แต่ในทางปฏิบัติจริงอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีกระบวนการและวิธีการที่นักการเมืองใช้ไม่ใช่หมาหอนแบบสมัยก่อนแต่อาจเป็นการทำอะไรล่วงหน้าเช่นจดชื่อเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปก่อนซึ่งต่างจากสมัยก่อนวิธีการยากที่จะไล่จับอยู่ที่ความจริงจังและประสิทธิภาพของแต่ละคนเมื่อถามถึงการลงพื้นที่หาเสียงสมัยนี้ต่างจากสมัยก่อนอย่างไรเสียงตอบรับกับประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรนายชวนกล่าวว่าดูจากผลสำรวจความเห็นหรือโพลแต่ละสำนักประชาธิปัตย์จะได้ที่นั่งส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ถึง10คนซึ่งส่วนตัวก็เสียดายหากบัญชีรายชื่อลำดับ11ถึง15หลุดไปตนจึงพยายามรณรงค์ให้บุคคลเหล่านี้มีโอกาสได้รับเลือกยอมรับว่าผลโพลที่ออกมาทำให้หลายคนขวัญเสียจึงต้องส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINE ว่าให้ทุกคนพยายามทำให้ดีที่สุดอย่าเพิ่งท้อแท้กับโพต้องทำให้ดีที่สุดจนนาทีสุดท้ายขณะที่การลงพื้นที่แต่ละจังหวัดก็มีประชาชนมารอให้การต้อนรับโดยเฉพาะที่แน่นที่สุดคือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายชวนกล่าวเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาธิปัตย์จะต้องปรับในช่วงโค้งสุดท้ายให้คะแนนตีตื้นนายชวนกล่าวว่ากรรมการบริหารพรรคกกบหกำลังดำเนินการเช่นออกรายการชี้แจงข้อมูลหรือนโยบายต่างๆรวมถึงการชี้ให้เห็นศักยภาพของหัวหน้าพรรคนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ที่คนทั่วไปอาจยังไม่ทราบว่าในบรรดาผู้นำที่แข่งขันครั้งนี้นายจุรินทร์มีประสบการณ์ทั้งด้านการเมืองและการบริหารสูงสุด
ไม่ด้อยกว่าใครและยังมีนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่มีพรรคใดกล้าพูดเช่นเรื่องการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรและยังมีบางนโยบายที่ประชาชนชื่นชอบนำไปปฏิบัติได้จริงเมื่อถามถึงปัจจัยที่ทำให้เรตติ้งพรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปคืออะไรนายชวนกล่าวว่าต้องให้สื่อประเมินแต่ช่วงเปลี่ยนหัวหน้าหลังนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลาออกอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์3คนก็มองตรงกันว่านายจุรินทร์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเหนือกว่าทุกคนที่จะมาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคได้แต่ทำไมคนไม่นิยมและการถูกตกปลาในบ่อเพื่อนเอาสมาชิกจากพรรคไปเช่นใกล้ยุบสภาแล้วยังมีรัฐมนตรีลาออกที่เหมือนหลอกกันซึ่งน่าเจ็บปวดแม้จะเป็นสิทธิ์แต่ก็ทำให้อ่อนนพพลังไปพอสมควรเพราะคนใหม่ที่มาไม่กี่เดือนกับคนเก่าที่อยู่4ปีก็ต่างกันมากทำให้มีแนวโน้มผลการเลือกตั้งบางเขตยากขึ้นนายชวนกล่าวต่อว่าเราจึงพยายามจะเอาบัญชีรายชื่อแต่100บัญชีรายชื่อถ้าดูจากโพเหลือ40คนที่จะมาแบ่งในหลายพรรคเพราะ2พรรคเอาไปหมดแล้วแต่ตนส่งไลน์ให้ส.ส.ว่าอย่าท้อแท้เมื่อดูจากผลโพและเท่าที่สังเกตไม่น่าจะลดต่ำไปถึงขนาดนั้นซึ่งต้องรอดูกันต่อไปเมื่อถามถึงขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้งสถานการณ์การเมืองจะวุ่นวายตามที่หลายคนกังวลหรือไม่นายชวนกล่าวว่าถ้าตัวเลขเป็นไปตามผลโพออกมาจะชัดเจนว่าเสียงข้างมากจะไปอยู่ที่ไหนถ้ามองตามสามัญสำนึกตัวเลขชัดเจนขนาดนี้ไม่น่ามีปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ถ้าดูเรื่องพฤติกรรมพรรคการเมืองหรือการยอมรับหรือไม่ยอมรับกันก็อาจจะเป็นปัญหาอยู่เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์จะร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองขั้วเดิมหรือต่างขั้วนายชวนกล่าวว่าส่วนตัวไม่ได้เป็นกกบหที่คิดแทนได้โดยได้แต่ให้ข้อคิดว่าพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันต้องพร้อมเป็นทั้งรัฐบาลและเป็นฝ่ายค้านและที่ตนเคยใช้คำว่าจะร่วมกับพระก็ได้กับโจรก็ได้นั้นรู้อยู่พวกไหนโกงบ้านโกงเมืองยังจะไปร่วมกับเขาเป็นเรื่องที่ต้องระวังกกบหก็คงตัดสินตอนนั้น